สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสาธิตขั้นตอนและวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Brow Education ในระบบปฏิบัติการ iOS นะคะขั้นตอนที่1ค่ะเข้าไปที่ App Store นะคะจากนั้นค่ะให้พิมพ์ที่ช่องค้นหาตรงนี้นะคะ K I D S B R O W N Kiss Brow ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ไปกดที่คำว่าค้นหาหรือ search ค่ะจากนั้นนะคะจะเจอหน้าตาแอปพลิเคชันประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นภาษาเกาหลีค่ะวิธีการสังเกตง่ายๆนะคะให้เราสังเกตที่ตัวเลขที่อยู่ด้านหลังชื่อของแอปพลิเคชันค่ะเช่นเลข1นะคะก็จะหมายถึงเลเวล1ค่ะเลข3หมายถึงเลเวล3เลข4ก็คือเลเวล4นะคะและเลข2หมายถึงเลเวล2ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราสามารถสังเกตจากรูปโชว์แอปพลิเคชันด้านล่างได้ด้วยนะคะก็จะมีคำว่าเลเวล2เลเวล4ปรากฏอยู่ด้านล่างด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะลองดาวน์โหลดเลเวล2กันนะคะวิธีการก็คือไปกดที่คำว่ารับหรือ get ค่ะจากนั้นนะคะเลือกคำว่าติดตั้งค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พิมพ์ Apple ID ของเราลงไปเลยนะคะจากนั้นค่ะลงชื่อเข้าใช้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้สังเกตที่มุมขวามือนะคะรอจนกว่าวงกลมตรงนี้นะคะจะเป็นสีฟ้าเต็มทั้งวงและขึ้นคำว่าเปิดนะคะค่ะเมื่อสีฟ้าๆนะคะหมุนจนเต็มวงเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะขึ้นคำว่าเปิดอยู่ตรงนี้นะคะให้เราไปที่หน้าจอโฮมได้เลยค่ะตอนนี้นะคะจะเห็นว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมาอยู่ที่หน้าจอโฮมของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ที่เราดาวน์โหลดมาคือเลเวล2นะคะเดี๋ยวเราจะลองกดเข้าไปดูในตัวแอปพลิเคชันกันดูค่ะเมื่อกดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่ามีแถบเมนูต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Song Story นะคะ Words and Phonics นะคะรวมถึง Chants ด้วยนะคะน้องๆสามารถกดเข้าไปเพื่อที่จะทบทวนบทเรียนได้เลยค่ะเช่นเราไปดูกันที่ Story นะคะไปค่ะลองมาดูที่เมนู Songs นะคะจะเห็นว่าในตัวแอปพลิเคชันนะคะจะเหมือนกับตัวโปรแกรมที่น้องๆได้เรียนที่โรงเรียนเลยค่ะดังนั้นนะคะน้องๆสามารถทบทวนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตของตนเองได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ